จุกเสียดแน่นพร้อมท่านพร้อมด้วยท่านนายห้างวินัยวีระพุฒชงขอขอบพระคุณครับเอาละครับเปิดเกมมานี่แป้งยิ้มนี่เดินลุยทันทีครับขณะที่ทางด้านของเด็ดขาดครับชงพโยนีจตุพงศ์สว่างบอกว่าต่อยอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องเตะขาด้วยครับแล้วก็อย่าต่อยหน้าให้ต่อยหน้าอกเดี๋ยวดูครับเด็ดขาดออกมาโยนีนี่เน้นหมัดกับลูกเตะขาครับดูครับเตะขาแล้วตอนมาแต่ว่าดักแทงของแป้งยิ้มครับดูครับแทงขวาแหลมแหลมแทงยาวๆแทงเน้นๆครับออสโอ้โหวัดกันเลยนอกกับในนอกของเด็ดขาดครับมีอาวุธหนักมีลูกเจาะยางครับแต่ว่าวงในนี่โอ้โหใหญ่ยาวเหลือเกินครับแป๊ะยิ้มยกนี้ยก3นะครับผู้เอกนำรายการครับศึกเพชรยินดีที่สนามมวยราชดำเนินครับเดินมาแทงเจ็บเอ้าหมัดไปวงในของในลากมาตีได้ไหมตีได้ไหมบิดไปบิดมาตีได้ไหมไม่ยังตีได้ครับตีได้แหมมันใกล้เชือกใกล้มุมไปหน่อยครับกรรมการแยกก่อนครับนี่ครับมาในช่วงกลางยก3มาเด็ดขาดบอกมาน้ำเงินแป๊ะยิ้มมาเป้าใหญ่เป้าใหญ่ครับตัวใหญ่แหมมีเป้าให้ทำเยอะจะขึ้นเด็ดขาดกดแขนไว้กดแขนไว้มาเสียบสู้เลยโอ้โหมาแทงได้น่ากลัวครับแป๊ะยิ้มครับยาวครับแทงสูงครับเกือบโดนคางมาดูครับเฉียบขาดวงในนี่เสียเปรียบชัดเจนแล้วครับต้องดูครับว่าจะแก้สถานการณ์ยังไงครับเพราะว่าวงนอกนี่ทำได้ดีครับต่อยมาแต่ขาแปะยิบไม่สนใจครับพยายามจะเดินเบียดเข้าไปใช้ความยาวความได้เปรียบของตัวเองครับมีวงในเสียบเข้าไปเฉียบขาดมีหมัดครับดูครับต่อยล่างต่อยบนแปะยิบเดินเข้าไปครับเสียบลูกเดียวเข่ากับหมัดแม่ขวางครับขวางไว้ก่อนตอนนี้หมัดของเด็ดขาดโดนไม่โดนครับโดนไม่โดนเจาะล่างครับแทงเข่าแม่แกสวนมาแต่ละเม็ดครับยาวใหญ่ยาวใหญ่สวนหมัดไปเข้ากับหมัดมาทิพยัดเข้าเข้าไปทีนึงครับวงในตีได้ไหมแข้งคู่นี้ดุเดือดเหลือเกินครับโอ้โหนี่ครับแม่อาจารย์ปู่จาโตลูกพี่ของฝ่ายแดงเด็ดขาดบอกว่าต่อยลำตัวลิ้นปี่ลำตัวต่อยเข้าไปโอ้แต่ว่าแปะยิ้มมาตอนนี้ไม่เว้นช่องไฟให้รุ่นพี่ออกหมัดถนัดแม่เดี๋ยวมีฟันขาอุ้ยแต่ว่านี่ครับมาเด็กรุ่นใหม่ข้าวเลิกเอิญคุณติ๊กไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นกับท่านของแป้ยิ้มครับจะต่อยก็ต่อยไปจะเตะก็เตะไปครับแป้ยิ้มบอกขอเสียบอย่างเดียวครับดูครับเดินเสียบอย่างเดียวไม่สนอะไรครับเสียบเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นไปเลยครับขณะที่เด็กขาดไอ้นี่ไม่ยอมเหมือนกันครับพยายามจะเล่นลูกหนักแล้วครับโดยเฉพาะหมัดซ้ายครับกับลูกเตะขาดูครับเน้นไปที่เป้าใหญ่ลำตัวแล้วก็ขวาสลับขึ้นบนครับคอสได้สวยครับพยายามจะเวียงหมัดวัดดวงนะครับเวียงหมัดเวียงศอกวัดดวงนะครับอะไรก็เป็นไปได้ถ้าผีจับยัดขึ้นมานี่เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับแป๊ะยิ้มยังปักหลักเดินหารุ่นพี่โดนท้องไปทีนึงครับเดินมายกเข่าครับหมดยกที่มวยไฟเตอร์โดยคุณสุเมธซื่อสัตย์ตะบงกฎขอขอบพระคุณครับตามกันต่อยกที่4ครับเด็ดขาดไม่สนแล้วครับเดินเข้าในแต่ว่าแหมโดนแป๊ะยิ้มล็อกครับพอโดนล็อกเข้าในก็ต้องสู้ในแล้วครับมันหนีไม่ออกครับจังหวะนี้ติดเชือกกรรมการต้องแยกครับแปะยิ้มก็รู้ดีแหละครับว่าถ้าอยู่ห่างเดี๋ยวมันมีสิทธิ์โดนหมัดได้ครับพยายามจะติดโอ้โหจะแทงถึงยอดหน้าเลยนะครับแปะยิ้มทีบนำมาครับรูปร่างดีเหลือเกินครับแปะยิ้มในพิกัดน้ำหนัก110เด็ดขาดเล็งอยู่ครับเล็งอยู่หมัดมาพยายามจะบวกหมัดด้วยฮุกขวาครับแต่ว่ายังไม่โดนจุดโฟกัสติดตัวโอ้ยัดแม่ไหวนะครับชุดใหญ่เลยครับพี่บอลโอ้โหมาเกรงใจรุ่นพี่ก่อนไปยิ้มโอ้ยมาแต่ว่าตอนนี้เริ่มตั้งหลักได้แล้วครับเด็ดขาดมีรางวัลอัดฉีดมา 100,000 บาทนะครับไฟแดงอุตส่าห์ว่าตอนนี้นี่ครับมาตอนนี้ต้องป้องกันตัวก่อนเด็ดขาดเดี๋ยวรอบวกสวยๆแม่ไปยิ้มนี่โหดเหลือเกินครับดูครับจับได้ได้นี่ไม่สนแล้วครับซอยเข้ารัวเข้าไปชุดแต่ได้ของเด็ดขาดนี่หนีไม่ออกครับแม่พยายามจะดึงพยายามจะดึงตัวออกมาครับแต่ว่าไปยิ้มนี่เหนียวเหลือเกินเอาละครับพอดึงตัวออกมาได้ดูครับวงนอกหมัดมาแล้วครับเด็ดขาดไปยิ้มไม่สนครับพี่จะต่อยผมต่อยไปเลยผมขอเสียบอย่างเดียวเอาละครับในอีกแล้วจังหวะนี้มันติดเชือกครับกรรมการต้องแยกครับเด็ดขาดได้หายใจครับได้ลุ้นต่อโอ้โหคู่นี้นี่สุดมันเลยครับแต่ว่าแป๊ะยิ้มนี่ตอนนี้บอกว่ามันกว่าครับวงในเข้นอยู่ตีได้ไหมแหมมันใกล้เชือกยังตีไม่ได้กรรมการจีรศิลป์แยกมาก่อนครับล่ามาสู้กันกลางเวทีนี่มาได้ลุ้นเด็ดขาดมาเดี๋ยวโอ้ยแต่ว่าแป๊ะยิ้มมาดุมาดีเหลือเกินแต่ว่าเด็ดขาดผลักออกไปแต่ว่าแป๊ะยิ้มมาคอยอยู่ไหนรุ่นพี่คอยอยู่ไหนนี่แหละครับความใหญ่ความยาวของแป๊ะยิ้มครับบวกกับหัวจิตหัวใจครับที่ไม่เกรงกลัวรุ่นพี่ครับ
ชกตามเกมชกตามแผนครับแม้ว่าทางด้านของเด็ดขาดนี่จะมีอาจีนี่ทะลุแสงกว่าไปแล้วนะครับแต่ว่าไปยิ้มก็ยังคุมเกมได้ดีครับใช้ความใหญ่แล้วครับเดินบดบี้ขยี้เข้าไปครับเด็ดขาดเองก็ไม่ยอมนะครับมีหมัดคอยโต้คอยบวกครับหวังที่จะพลิกเกมครับยังมีโอกาสครับสำหรับเด็ดขาดอีก40วิครับยก4ครับแม่ต่างฝ่ายก็ดูว่าโอ้โหพละกำลังเรียวแรงนี่ลดน้อยถอยลงไปเยอะทั้งคู่นะครับอยู่ที่ก๊อกสุดก๊อกสุดท้ายครับแต่ว่ายังเดินไม่หยุดครับแปะยิ้มยังเดินชนไม่หยุดเลยครับโอ้โหนี่ครับมาอ่ะกรรมการบอกออกมาก่อนออกมาก่อนกรรมการกีฬาศิลป์บอกแยกออกมาก่อนแต่ว่าแปะยิ้มแม่เขาก็รู้ครับเพราะว่าถ้าอยู่ห่างนี่เปิดโอกาสเปิดช่องไฟให้เด็ดขาดครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อ้าวตอนนี้มีโอกาสแล้วครับเด็ดขาดปลายยก4อ่ะเดี๋ยวต้องดูครับยกนี้ครับคุณติ๊บตอนนี้เอาละครับจะตู้บอกว่าฝั่งนู้น 300,000 ฝั่งนี้ 200,000 กว่าครับแม่อาจีเพียบเลยครับจำไม่ได้ครับต้องดูครับบนวินต้องลุ้นให้เฉียบขาดทำให้ได้ก่อนแล้วครับตอนนี้จะตู้เอ้าแปะยิ้มยกนี้ครับออกมาแผนนี้เลยครับแม่ปั้มรัดฟัดกอดเผาเวลาฆ่าเวลาทิ้งครับเข้าในก่อนเลยนะครับแปะยิ้มเพราะว่าอยู่ห่างนี่มันมีสิทธิ์โดนได้ครับเด็ดขาดเวียงไปครับเวียงไปครับที่ได้ยินมานี่แม่ 300,000 400,000 เยอะแยะไปหมดเลยครับอ้าวได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวต้องดูครับมาภาวะพลิกเกมได้นี่โอ้โหรับไปคาดว่าคร่าวๆประมาณ 700,000-800,000 ครับตอนนี้วิ่งเข้าไปเลยครับโอ้แต่ว่านี่โอ้โหหมัดกับเข่าหมัดกับเข่ามาใครถึงก่อนหมัดกับเข่าใครถึงก่อนอ่ะเด็ดขาดไม่ละความพยายามครับเพราะว่าลูกพี่จะโต๊ะกระดูกเหล็กนี่หัวใจ 100% เพราะฉะนั้นลูกน้องยอมง่ายๆไม่ได้ครับคุณติ๊บตามแต่ที่ยังไม่ยอมก็ยังมีความหวังครับยังมีโอกาสสำหรับเด็ดขาดครับขณะที่แป๊ยิ้มเองนี่มั่นใจในผลงานแล้วครับตีกันเชียงวนไปเรื่อยครับไม่แลกไม่บวกไม่ปะทะแล้วครับแม้ว่าจังหวะเข้ากอดก็ยังไม่เอาครับกลัวจะพลาดโดนศอกแล้วครับระฆังยกสุดท้ายยังไม่ดังครับยอมไม่ได้ครับแต่ดูว่าช้าลงไปเลยนะครับเด็ดขาดปอพงสว่างครับอีกหน่อยครับตะแคงถังอีกหน่อยครับก๊อกก๊อกสุดท้ายครับอีกนิดนึงครับนี่ครับวันนี้ใหญ่ยาวเหลือเกินเจ้าแปะเพ่งแปะยิ้มครับแปะยิ้มแปะยิ้มเด็ดขาดซ้ายจากหนองบัวมาที่เคยฉมังฉมังวันนี้มีเวลาอีกประมาณ1นาทีขยับขยับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้แปะยิ้มมาเข้าออกรวดเร็วครับสเต็ปเท้านี้ยังได้ลุ้นได้เสียวกันอยู่แหละครับเพราะว่าเด็กขาดเองนี่หมัดยังไม่หยุดต่อยครับพยายามจะสืบเข้าไปใกล้ๆให้มันได้ระยะแหละครับทางของเด็กขาดครับแต่ว่าจังหวะมันไม่ให้ครับโอกาสยังไม่มีครับแต่ว่าเขาเองยังคงพยายามอยู่ครับแต่ที่ไปยิ้มเองนี่ดูครับเก็บอาวุธหมดแล้วครับไปกันเชียงไปเรื่อยๆครับสายตานี่มีเหลือบมองดูเวลาบ้างครับบางครั้งบางคราครับเพราะว่าอยากจะให้หมดเร็วๆเหลือเกินก็ถือว่าสู้กันได้สมศักดิ์ศรีนะครับคู่เอกนำรายการศึกเพชรยินดีครับวันนี้ออกอาวุธกันตั้งแต่ยกต้นๆเลยนะครับคู่นี้เดี๋ยวพอจบคู่นี้ก็ติดตามกันต่อนะครับในช่วงที่2ครับ2ทุ่มครึ่งนะครับทาง Facebook Fanpage มวยเด็ด789แล้วก็ YouTube Channel ของเพชรยินดีนะครับยังเหลืออีก4คู่นะครับในช่วงหลังคู่เอกเป็นเพชรวังหินทัพยก77นะครับเจอกับเพชรนาราหรือมิวนะครับติดตามได้นะครับ2ทุ่มครึ่งนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ2ทุ่มครึ่งผ่านแฟนเพจมวยเด็ด789แล้วก็ YouTube ของเพชรยินดีครับระฆังยกสุดท้ายมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับผู้เอกนำรายการศึกเพชรยินดีที่สนามมวยราชดำเนินครับแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมนะครับที่สนามมวยนานาชาติรังสิตศึกมวยมันวันศุกร์ครับเดี๋ยวมาดูครับคลื่นลูกใหม่กับคลื่นลูกเก่าครับก็ทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่แหละครับกรรมการชูมือให้ฝ่ายน้ำเงินครับรุ่นน้องแปะยิ้มสอบุญมีฤทธิ์ครับวันนี้